รถจักรยานยนต์ชนกันเหตุเลี้ยวตัดหน้าขณะที่รถจักรยานยนต์ป้ายแดงแต่งซิ่งได้รับความเสียหายคอหักนักเตะตราด FC พร้อมรุยกับทีมประจวบ FC เสียใจแพ้เพชรบุรีกองเชียร์บอกพร้อมเชียร์ต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนสิงหาคมนี้ต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทับทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.comข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอังคารที่14เดือนสิงหาคมปี2555กับผมต้องชัยมิทัพทิมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันนะครับสาเหตุมาจากเลี้ยวตัดหน้าส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง2รายเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับเมื่อเวลา 17:00 นเย็นวันนี้ที่บริเวณหน้าร้านมินิมาร์ทถนนสายเนินตะแมวตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดขณะที่นายจำรัดทั้งทองอายุ52ปีอยู่บ้านเลขที่35หมู่2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดขี่รถจักรยานยนต์เพื่อมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่หน้าร้านมินิมาร์และกำลังเลี้ยวได้ถูกรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนมาชนจนล้มและได้รับบาดเจ็บจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าขณะที่นายจำรัดทั้งทองขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Suzuki Smash สีเหลืองหมายเลขทะเบียนกไก่ชฉิงลอลิง635ตราดมาจากตราดเพื่อมาเที่ยวร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านมินิมาร์ซึ่งได้ชะลอรถและเปิดไฟเลี้ยวขวาเมื่อเลี้ยวมาได้เพียงเล็กน้อยได้มีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Nuvo ป้ายแดงที่ขี่สวนมาได้เบรกอย่างแรงจนรถล้มและลื่นถลายมาชนกับรถจักรยานยนต์ของนายจำรัดจนรถทั้ง2คันล้มลงทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บทั้งคู่โดยมีแผลถลอกตามร่างกายซึ่งผู้บาดเจ็บทั้ง2รายยังเป็นเยาวชนอายุ 16-18 ปีส่วนรถจักรยานยนต์ป้ายแดงพบสภาพมีการแต่งเครื่องยนต์และได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าและด้านข้างและคอรถหักส่วนรถจักรยานยนต์อีกคันได้รับความเสียหายเล็กน้อยหลังเกิดเหตุตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและทำแผนที่การเกิดอุบัติเหตุไว้และให้ทั้งสองฝ่ายตกลงค่าเสียหายกันเองภายหลังที่ทีมตราด FC นะครับบุกไปพ่ายแพ้ทีมเพชรบุรี FC 2ประตูต่อ1นักเตะตัวหลักของทีมตราด FC นะครับก็ประกาศเรียกศรัทธาของแฟนบอลโดยการเอาชนะทีมประจวบ FC ในการพบกันในวันพุธนี้ครับความพ่ายแพ้ของตราด FC เป็นนัดที่2ได้ส่งผลกระทบต่อการก้าวไปสู่เป้าหมายเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งนักเตะตัวหลักของทีมคือรัตพรแซ่ตันกัปตันทีมบอกว่าเป็นเกมที่เราขาดนักเตะที่มีความสมบูรณ์และทำให้เกมการแข่งขันออกมาผิดพลาดการเสียประตูจากความผิดพลาดทำให้ทีมต้องทบทวนใหม่เพื่อก้าวไปสู่รอบแชมเปี้ยนลีกไม่เป็นอย่างที่คิดครับผิดหวังครับแต่ดูจากเกมแล้วเราก็ทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ทุกคนทุกตำแหน่งครับเราก็ยอมรับความไม่แพ้ครับเกมเราไม่ต่อเนื่องครับครับผมไม่เหมือนกับที่เราซ้อมมาอาทิตย์ที่ผ่านมาครับบางจังหวะเราขาดไปพอบอลหลังเราสู่กลางแล้วกลางบางจังหวะมันไม่ถึงหน้าครับอย่างเงี้ยครับทำให้เราไม่มีโอกาสทำประตูขณะที่สิทธิชัยมัสบูงอบอกว่าทีมของเราผิดพลาดไปส่งผลให้ทีมพ่ายแพ้และทำให้การก้าวเดินสู่แชมเปี้ยนลีกลำบากมากขึ้นมีปัญหาตัวเจ็บแล้วก็เราเปลี่ยนตำแหน่งหลายคนแล้วก็เรามาเสียง่ายจากการผิดพลาดของประตูมันก็ทำให้เกิดผลเสียทีมทำให้เราเสียประตูง่ายทำให้เรากลับมาแทนที่เราจะสามารถคุมเกมตั้งแต่ที่เริ่มต้นเกมเราน่าจะได้ประตูก่อนซ้ำตั้งหลายจังหวะแต่เรามาเสียง่ายช่วงท้ายเกมทำให้เราเจอนานยากขึ้นพอเรากลับมาได้ก็เหมือนมาเสียลูกฟรีคิกที่ไม่น่าเสียอีกเหมือนกันก็เลยทำให้วันนี้เราต้องปาชัยก็มาส่งผลกระทบเพราะหนึ่งเรากดดัน
เหมือนกันเพราะเมื่อวานผลอ่างทองเขาชนะแล้วเราก็ต้องไล่ตามไปแต่เมื่อฟุตบอลลีกยังไม่จบหรือเจ็ดแมตช์เราก็ยังมีลุ้นอยู่บอลยังไม่ครบ94เราก็ยังมีลุ้นอยู่เราก็จะสัญญาว่าจะทำให้ประเทศเต็มที่ก็ฝากแฟนๆบอลช่วยกันส่วนกองเชียร์ตราด FC บอกว่าพร้อมจะเชียร์ทีมตราด FC ต่อไปและขอให้กำลังใจทุกคนแพ้นี่รู้สึกยังไงก็มันเป็นไปตามเกมครับผมก็เขาก็เล่นดีนะแต่ว่าก็ส่วนกรรมการก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่คือตอนนี้เราก็ผิดหวังนิดหน่อยเรามาไกลอะครับแต่ก็โอเคครับผลมาก็แฟร์ก็ไม่เป็นไรครับสู้ต่อไปตราด FC เรายังอยู่เคียงข้างตราด FC เสมอครับผมเต็มที่ครับผมเพราะเราไม่ทิ้งตราด FC อยู่แล้วครับครับผมสำหรับการแข่งขันกับประจวบ FC ที่จังหวัดตราดนั้นทั้งรัตพรและสิทธิชัยประกาศเรียกศรัทธาของทีมกลับคืนมาและขอให้พี่น้องชาวตราดเดินทางมาเชียร์กันให้มากๆทำกันบ้านกันใหม่ครับต้องขยันฝึกซ้อมกันใหม่ครับมุ่งมั่นกันใหม่ครับเราก็ไม่ยอมกันอยู่แล้วครับก็เต็มที่ครับแมตช์ประจวบถ้าเกิดเราแก้ข้อผิดพลาดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดของประตูหรืออุดรอยร้อยรั่วของห้องหลังต่างๆได้เราก็น่าจะสามารถชนะเขาได้เพราะว่าเรื่องปัญหาเรื่องเกมรุกเราคงไม่มีปัญหามากเพราะว่าโอกาสจะทำเรามีแต่อาจจะไม่เข้าจังหวะเพราะว่าหนึ่งบอลเขาถอยลงไปรับต่ำเต็มที่แล้วเราก็หาจังหวะเจาะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดเกมเราออกมาค่อนข้างสูสีก่อนมันอาจจะเราอาจจะเป็นชนะก็ได้บอกก็ฝากพี่น้องชาตานะครับถึงพวกเรายังตามหรือจะมีลุ้นน้อยลงแต่พวกเราก็ยังสู้เมื่อเกมดิกมันยังไม่จบเราก็จะทำให้เต็มที่ครับอย่างน้อยเราจะทำให้เต็มที่เพื่อชาวตราดทุกคนครับจุเนียร์พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงรายการพยากรณ์อากาศครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูดิตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจละเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านหลังหินโทรศัพท์039 542 355-6เปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาและช่วงนี้เราไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันโอกาส12สิงหาคม2555
งามของกุหลาบราชินีแห่งบุพชาติหลากสีนานาพันธุ์ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่สะท้อนถึงพระราชฤทัยรักธรรมชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและความตั้งพระราชฤทัยที่จะให้สวนกุหลาบแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมสำหรับผู้รักและสนใจมาศึกษาโปรดให้จัดหากุหลาบสายพันธุ์ต่างๆมาปลูกไว้อย่างต่อเนื่องนับ10ปีจนปัจจุบันรวบรวมพันธุ์ไว้ถึงประมาณ230สายพันธุ์นับเป็นสวนกุหลาบรูปแบบธรรมชาติที่รวมพันธุ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทยเฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้ไทยซึ่งเป็นพันไม้ที่มีความหลากหลายมีจำนวนกว่า200สกุลรวมประมาณ 1,000 ชนิดทรงห่วงใยเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าชนิดนี้ได้ถูกนำออกจากแหล่งธรรมชาติในป่าเป็นจำนวนมากเกินกำลังธรรมชาติจะฟื้นคืนได้โปรดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยดังเช่นโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์และโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นต้นบัวราชินีแห่งไม้น้ำโดยเฉพาะบัวพันธุ์พื้นเมืองของไทยทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้ศึกษารวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์บัวเพื่อให้คงอยู่คู่วิถีชีวิตไทยเช่นบัวจงกรณีอันเป็นบัวโบราณที่บางตำราว่าเป็นพันธุ์บัวดั้งเดิมของไทยมาแต่สมัยสุโขทัยบัวหลวงสีชมพูกรีบไม่ซ้อนที่รู้จักกันในชื่อบัวหลวงพระราชินีมีขนาดใหญ่กว่าบัวหลวงปทุมทั่วไปแม้นจะปลูกในภาชนะจำกัดความยาวสูงสุดจากโคนถึงขั้วดอกประมาณ3เมตรบัวสีกิติยาเป็นบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่ประเภทบัวสายบานกลางคืนดอกสีแดงสดกรีบซ้อนมากถึง32กรีบซึ่งมากกว่าปกติพระองค์ทรงมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจึงโปรดให้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพร้อมไปกับการส่งเสริมปลูกเพิ่มเติมเพื่อการใช้อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจเช่นหญ้าลิเผาซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งพบมากในภาคใต้เมื่อมีพระราชดำริให้ใช้ประโยชน์นำเถาหญ้าลิเผามาสารผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงทรงส่งเสริมให้ปลูกทดแทนในท้องถิ่นตามธรรมชาติรวมทั้งพืชตระกูลหวายไผ่และหม่อนการทรงงานฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติล้วนช่วยให้พันไม้อันมีค่าและงดงามฟื้นคืนมาคงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไปในช่วงเดือนสิงหาคมที่เป็นเดือนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวรโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยจังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งเดือนนางสาวเบญจวรรณอามเปรืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดตราดและส่วนราชการในจังหวัดตราดได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวรโอกาสดังกล่าวและตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาหลายหน่วยงานก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นอย่างหลากหลาย
เราก็จะมีเรื่องของการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะก็มีหลากหลายกลุ่มนะที่ได้จัดมาตามวัดตามโรงเรียนต่างๆในการที่จัดกิจกรรมเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะมีการที่แสดงเชิญวิทยากรมาบรรยายธรรมให้ข้อคิดแก่ข้าการเองนะคะที่จะปฏิบัติตัวเป็นข้าการที่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีกิจกรรมซึ่งในเรื่องของการกีฬาแล้วก็มีกิจกรรมทั้งแข่งจักรยานมีการวิ่งอะไรต่างๆแล้วก็ทำในเรื่องของการปลูกต้นไม้ปลูกป่านี่ก็เป็นสิ่งที่สนองพระราชดำริของพระองค์ท่านนะที่ปีนี้บอกว่าให้ปลูก800ล้านกล้านะทั้งหญ้าแฝดทั้งไม้ยืนต้นต่างๆก็เป็นสิ่งที่ชาวตราดก็ร่วมในทำกิจกรรมเหล่านี้ที่กระจายกันเป็นในแต่ละพื้นที่ช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่14สิงหาคม2555ครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจาย40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรระยะนี้จะมีฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในที่ลุ่มบางพื้นที่เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกไว้ด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงอาจเกิดโรคพืชจากเชื้อราระบาด ทำลายพืชไร่และพืชผักเกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกหากพบควรรีบกำจัดสำหรับชาวสวนผลไม้ควรดูแลบริเวณสวนให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับกับวัยสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้ 5x7 นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039-521-277มิติใหม่ของคนเมืองตราด The Night ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณถนนสายเนินตะแมวด่านเก่าส่งผลให้เยาวชน2 คนนะครับได้รับบาดเจ็บวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทับทิมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับThank you.